สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ล่าเรื่องเล่าชุดตำนานศาลเจ้าของเราจะพากันไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครกันนะครับก็ไปติดตามรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าครับผมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครหรือศาลเจ้าพ่อวิเชียรโชตินั้นสร้างขึ้นตามแบบเก่งจีนตั้งอยู่ใกล้ๆกับป้อมวิเชียรโชดกเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนให้ความเคารพนับถือกันเป็นอันมากและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าชาวประมงในพื้นที่ด้วยก่อนที่จะมีการออกเรือเพื่อไปหาปลาในทุกๆครั้งชาวประมงก็จะต้องมาทำพิธีสักการะบูชาและจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลเสียก่อนนอกจากนี้ใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีอาคารแบบไทยซึ่งภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเอาไว้ด้วยนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นสถานที่ที่หลายๆคนคงเคยได้เดินทางมายังตัวเมืองสมุทรสาครก็คงพอจะรู้จักหรืออย่างน้อยๆก็เคยเห็นกันบ้างนะครับเพราะบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของศาลเจ้านั้นเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ริมแม่น้ำท่าจีนมีท่าเรือข้ามฟากที่จะข้ามไปยังท่าฉลอมและก็ยังมีภัตตาคารริมน้ำสูงหลายชั้นให้ได้นั่งรับประทานอาหารและชมวิวสวยๆของเมืองสมุทรสาครได้ด้วยนะครับศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาและมีประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีโดยจะจัดในช่วงวันขึ้น11ค่ำเดือน5ตามปฏิทินจีนและที่นี่ก็ยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและอยู่ใกล้กับตลาดสมุทรสาครอีกด้วยทางด้านหน้าของศาลเจ้าจะมีหลังคาคลุมขนาดใหญ่ไว้กันแดดกันฝนให้ประชาชนที่มาสักการะบูชาเมื่อมองลึกเข้าไปก็จะเห็นศาลลักษณะเป็นเก๋งจีนเล็กๆตรงบริเวณด้านหน้าจะมีกระถางธูปตั้งไว้ให้จุดธูปสักการะบูชากันตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าไปปิดทองด้านในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นจะมีลักษณะที่สวยงามโดยลวดลายตกแต่งด้วยสีทองเหลืองอารามทางเดินขึ้นจะอยู่ตรงกลางแล้วเดินลงทางซ้ายหรือทางขวาทางขวามือของเราจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรตั้งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะมีองค์จตุคามรามเทพพระสังกัจจายประดิษฐานอยู่ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะมีหลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลจืดตั้งอยู่ด้านหน้าและมีพระพุทธรูปอีก2องค์ตั้งปริสถานอยู่ในซุ้มด้านหลังครับสำหรับด้านหลังของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นก็จะเป็นที่ปริสถานของเสาหลักเมืองที่ตั้งอยู่ในซุ้มทรงจตุรมกส่วนองค์เจ้าพ่อวิเชียรโชตินั้นถูกแกะขึ้นมาจากไม้ต้นโพในท่าทรงยืนและมีลวดลายคล้ายๆกับเทพรักษ์หรือพระสยามเทวาธิราชประดิษฐานอยู่ในซุ้มแท่นบูชาซึ่งแกะสลักเอาไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างชาวจีนโบราณนอกจากนี้ก็ยังมีการปิดทองคำบริสุทธิ์ให้ดูมะเรืองมะลังอีกชั้นหนึ่งด้วยซึ่งก็นับว่าเป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่ายิ่งศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซอยสุขาภิบาลตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มทุกวันครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนั่นเองครับ